สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่นะคะก็คือการเขียนเรซูเม่นั้นเขียนไปทำไมทำไมเราต้องลงแรงเยอะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเห็นว่าเป็นตัวของเราเราคือใครเราคือผู้มีความสามารถอย่างไรก็ทำตามที่อาจารย์ได้แนะนำมานะคะในตอนต้นทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอีก 2-3 ประเด็นนะคะคือ 1. เวลาเราเลือกฟอนต์ไซส์อะค่ะถ้าเราพิมพ์เราก็ต้องเลือกฟอนต์ไซส์ที่อ่านง่ายเราต้องเลือกขนาดที่ดูแล้วสบายตาอย่าไปเลือกลูกเล่นอะไรที่เป็นทำให้ดูสวยงามแต่มันจะทำให้อ่านได้ช้านะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือเรื่องสีมีคนถามว่าหนูจะใส่สีหนูจะใส่รูปภาพเยอะแยะได้ไหมคะคำตอบคือไม่ได้สีใช้เพียง2สีเขาบอกว่าอนุญาตแค่2สีสีหนึ่งก็คือสีดำนั่นแหละที่เป็นตัวอักษรแต่ถ้าใครอยากจะขีดเส้นใต้แบ่งตอนของเรซูเม่นะคะด้วยสีอีกสักสีหนึ่งก็ได้แต่อย่าใช้สีฉูดฉาดที่ตัวเองเคยเห็นคนเขาใช้ก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวก็เลือกเอาให้ได้อีกหนึ่งสีเท่านั้นห้ามใช้สีเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานศิลปะเราต้องทำเรซูเม่ไปสมัครงานนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือความถูกต้องเราต้องเขียนแบบถูกต้องอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความถูกต้องนั้นมันก็เป็นสิ่งที่นายจ้างบางคนมองหานะคะเช่นพยาบาลถ้านายจ้างบอกว่าเอาคุณหมอบอกว่าเอายาให้คนไข้กินนะ1ช้อนชาก็ต้อง1ช้อนชาไม่ใช่1ช้อนโต๊ะหรือนักบินนะคะก็ต้องรู้ตัวเลขว่าเราจะบินขึ้นไปห่างจากพื้นดินกี่เท่าไหร่กี่ฟุตกี่อะไรอย่างเงี้ยต้องเป๊ะเพราะความเป๊ะนั้นเขาเช็คไม่ได้ถ้าเขามาถามเราว่าคุณน่ะแม่นยำไหมเราก็ตอบว่าแม่นยำแต่มันจะเชื่อได้ไหมคะแต่เขาจะเชื่อจากเรซูเม่ถ้าเราพลาดเขียนผิดตัวสะกดผิดแปลว่าเรานิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราช่วยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาเขียนเรซูเม่เสร็จต้องไปตรวจอย่างละเอียดถ้ามีเพื่อนต้องให้เพื่อนอ่านถ้ามีอาจารย์ที่ช่วยเหลือได้ก็ไปให้อาจารย์อ่านเพราะเราจะต้องไม่ผิดเลยแม้แต่สักตัวเดียวตัวสะกดต่างๆยกตัวอย่างนิดนึงมีนักศึกษาบอกว่าเรียนคอร์สเยอะแยะเลยมีคอร์สที่เกี่ยวกับ IT โน้นนี้นั้นแต่บังเอิญคำว่าคอร์สเขียนผิดแทนที่จะสะกดว่า CoursES courses ไปสะกดว่า CURSES มันก็เปลี่ยนความหมายไปเลยนะคะคำว่าคอร์สตัวแรกที่อาจารย์พูดถึงคือรายวิชาแต่ตัวที่สองแปลว่าคำสาบเราจะเห็นเวลาเขาเขียนคำสาบของฟาโรห์เขาจะเขียนคำนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราผิดอ่ะมันก็จะดูไม่ดีสำหรับตัวเราสำหรับงานที่เรามุ่งหวังที่จะได้นะคะมาถึงตอนท้ายก็อยากจะสรุปข้อคิดนะคะที่ได้จากดร.สุรินทร์ พิศวรรณซึ่งเคยเป็นเลขาธิการของอาเซียนใช่ไหมคะดร.สุรินทร์ พิศวรรณให้ข้อแนะนำเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องอยู่ในโลกสมัยใหม่กันแล้วล่ะเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเราคือทำงานที่ไหนก็ได้ดร.สุรินทร์ก็มักจะพูดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบไปทำงานไกลๆอาจารย์บอกว่าดร.สุรินทร์บอกว่างานน่ะมันจะอยู่ที่อื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะไปทำงานไหนก็ได้ซึ่งมันจะตรงกับที่ข้อแนะนำในเรซูเม่ว่าเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราปรับตัวได้นะคะเข้ากับวัฒนธรรมอื่นได้ไปอยู่ที่อื่นได้กินอาหารแบบอื่นได้อันที่สองดร.สุรินทร์บอกว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาเองต้องเรียนรู้ในศาสตร์ของตัวเองอย่างลึกซึ้งดร.สุรินทร์บอกว่า B ไม่เอานะ C ไม่เอานะต้อง A+ เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องแข่งกันเยอะมากกับผู้อื่นนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือนักศึกษาต้องมี multifunctional skill หรือหลายคนก็จะพูดถึง multitasking ซึ่งคนสมัยใหม่มีอยู่แล้วแต่ว่าต้องแสดงให้เห็นว่าเราทำได้หลายอย่างนะในเวลาเดียวกันเรามีความสามารถหลากหลายเพราะฉะนั้นพวกนี้ค่ะสิ่งพวกนี้แหละถ้าเราสามารถถ่ายทอดออกไปเนาะเป็นกิจกรรมไปอยู่ในเรซูเม่ของเราคนที่อ่านเรซูเม่ของเราก็จะพอใจประทับใจมากเลยโอ้คนนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ทำเป็นเราก็จะมีโอกาสได้งานสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปทำเรซูเม่มาดูนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเมื่อเราอายุมากขึ้นอย่างอาจารย์อัญชลีเรซูเม่ของอาจารย์อัญชลีไม่ใช่2หน้าละเยอะ
ตอนนี้18หน้าเรซูเม่ของดร.สุวินน่าจะเป็นร้อยๆแบบนี้ค่ะเมื่อเรามีเรซูเม่ตั้งต้นเราก็สามารถใช้เรซูเม่นี้เป็นฐานแล้วเราก็เติมข้อมูลทุกปีทุกปีทุกปีในที่สุดเราก็จะได้เรซูเม่ที่ดูดีที่เป็นตัวของเราค่ะ